ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ชัดชาติวอนคนกรุงมีสติรับข่าวปลอมอย่าส่งต่อเจอกับตัวขุดภาพเก่าแชะรูปคู่โรมอ้ําเนโกโยงอุดมการณ์ตรงกันพร้อมยืนยันเป็นอิสระไม่เป็นบันไดให้ใครเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดหลังธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เขตพญาไทจากนั้นหาเสียงต่อที่ซอยตลาดศรีวณิชเขตราชเทวีได้รับการต้อนรับจากประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นกันเองทั้งนี้ประชาชนจำนวนมากได้มาสะท้อนปัญหาในชีวิตประจำวันเช่นการจัดการขยะการจัดการตลาดการจัดการน้ำเสียนายชัชชาติกล่าวว่าเราลงพื้นที่มีประเด็นที่เจอบ่อยและได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าเรื่องโดนเทศกิจเก็บเงินหรือไม่คำตอบที่ได้ว่าเป็นการใช้ค่าปรับที่มีใบเสร็จเหมือนทำถูกกฎหมายแต่เมื่อมาดูตัวเลขแล้วน่าตกใจปีที่แล้วมีการปรับพ่อค้าแม่ค้าไป100ล้านบาทครึ่งหนึ่งของค่าปรับคือ50ล้านบาทเป็นรางวัลนำจับเราต้องเอากลับมาทบทวนว่าวิธีนี้มันใช่หรือไม่ระบบนี้มันเหมาะสมไหมเอื้อต่อการทำมาหากินของประชาชนหรือไม่หรือเป็นต้นเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อถามว่าตอนนี้ดูเหมือนคะแนนของนายชัชชาติจะเท่าๆกับคะแนนของนายวิโรจน์ลักษณาอดิสรผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลด้วยนโยบายที่คล้ายกันนายชัชชาติกล่าวว่าอย่าไปคิดมากถ้าเราคิดมากเราปวดหัวประชาชนเขาจะเลือกคนที่เขาไว้วางใจมากที่สุดก็ชนะเพราะเป็นระบบประชาธิปไตยทุกวันนี้มีข่าวปลอมออกมาเยอะมากขอให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันตัวเองข่าวปล่อยเราไปกำจัดที่ต้นตอไม่ได้แต่การได้ข่าวมาแล้วต้องพิจารณาด้วยเหตุผลทั้งนี้มีข่าวปลอมปล่อยมาเยอะมากยิ่งช่วงโค้งสุดท้ายก็พยายามไปขุดมาเช่นมีรูปภาพตนไปยืนชู3นิ้วกับนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลต้องบอกว่าเป็นเรื่องตั้งแต่ปีที่แล้วและสมัยนั้นการชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันหรือรูปที่ตนถ่ายกับนายสรัญฉุยฉายหรืออ้ําเนโกผู้ลี้ภัยการเมืองไทยและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ LGBT ในฝรั่งเศสเป็นเรื่องเมื่อ8ปีที่แล้วตนไปงานหนึ่งแล้วอ้ําเนโกมาขอถ่ายรูปด้วยมีหลายคนมาขอถ่ายรูปแต่ก็ถูกนำมาโยงเรื่องอุดมการณ์ตรงกันตนเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์มีเพียงความประสงค์เดียวเพื่อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนั้นอยากให้เรามีสติมีภูมิคุ้มกันตัวเองซึ่งจะดีต่อเราไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่เรื่องการเงินด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ